สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับนี่หายไปมากกว่า3สัปดาห์ไม่ได้อัปโหลดคลิปใหม่อะไรเลยข้อแรกต้องบอกขอโทษนะครับคุณผู้ชมคือช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่ผมจริงจังมากกับเรื่องหนึ่งก็คือนำสินค้าจากไทยไปขายต่อที่เวียดนามและมีพ่อค้าแม่ค้าคนไทยส่งของเพื่อให้ผมไปขายต่อที่เวียดนามเยอะมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขายของของผมคือแบบมันโชคดีอะคนเวียดนามชอบสินค้าผมสินค้าไทยมากแล้วเขาสั่งซื้อมาเยอะมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมตั้งใจทำการโฆษณาการมาร์เก็ตติ้งให้เขารู้จักเกี่ยวกับสินค้าไทยร้านค้าของผมที่เวียดนามเยอะแยะคนสั่งซื้อมาเยอะมากทุกคนรู้ไหมว่าผมเดือนที่แล้วผมได้กำไรเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้มันคือแบบมันแบบผมต้องแยกย้ายกับหนึ่งก็คือผมยังพนักงานออฟฟิศอยู่ก็ช่วงที่แล้วแบบมีแคมเปญเยอะงานก็หนักอยู่ด้วยแล้วแบบหลานผมก็สปอร์ตเรื่องแพ็คของเรื่องส่งสินค้าให้ซิปเปอร์มันก็แบบกดดันมากแต่นั่นแหละคือเราต้องตั้งใจทำงานนะครับแต่ทุกคนลองเดาว่าสัปดาห์ที่แล้วผมขายสินค้าไทยได้กำไรเท่าไหร่นะครับทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ อยากรีวิวว่าหนึ่งความคิดเห็นของคนลูกค้าเวียดนามเมื่อได้สั่งซื้อสินค้าไทยจากร้านผมเขารู้สึกเป็นไงบ้างนะครับ แล้วทุกคนมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะครับอยากฟังอยากรู้นะครับหนึ่งก็คือผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณผู้ชมที่แบบหายไปมานานมากคือเราก็อยากทำหลายอย่างอยู่นะแต่แบบเวลามันจำกัดแล้วเราก็มีแค่คนเดียวเราไม่สามารถที่แบบอยากทำอะไรหลายอย่างใหญ่ร่างพร้อมๆกันในระยะเวลาเดียวกันนะครับเราต้องรู้ว่า key priority ของเราตอนนี้คืออะไรเพื่อเราfocusให้เพื่อทำให้มันสำเร็จแล้วอีกเรื่องนึงก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วมีหลายคนที่ติดตามช่อง YouTube ของผมอยู่ผมก็เริ่มทำช่อง TikTok ประมาณ3เดือนแล้วตอนนี้มีคนติดตามมากกว่า 10,000 กว่าคนแล้วทุกคนก็เข้าติดตามผมในนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็ขายสินค้าไทยใน TikTok สอบนั้นเยอะมากรีวิวและสอนภาษาไทยแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นคนสนใจคนเข้ามาคอมเมนต์ผมเยอะๆมากนะครับก็ในตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้หนึ่งก็คือผมจะนำสินค้าบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าคนเวียดนามชอบสินค้านี้แล้วมียอดขายใน Shopee ใน TikTok Shop ใน Lazada มีเยอะแยะผมก็อยากนำเข้าอยากมีกำไรเพิ่มอยากมีกำไรเพิ่มเพื่อช่วยในเรื่องหนึ่งก็คือช่วยกำไรช่วยหาเงินกำไรให้ตัวเองนั่นแหละแล้วสองก็คือแบบอยากทำมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วอยากขายของอยากทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็นั่นแหละผมก็เลยตั้งใจโฟกัสในปีนี้มากขึ้นนะครับแล้วในที่นี้ผมก็นำเข้าหลายๆอย่างนึงก็คือมันมีเครื่องสำอางมียาดมมีน้ำจิ้มนู่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าคนไทยก็ส่งให้ผมสินค้าอย่างเช่นเครื่องสำอางอาหารเสริมหรือว่าซีมไทยนู่นนี่นั่นผมก็ขอขอบคุณมากๆแล้วครับคุณพ่อค้าแม่ค้าคนไทยที่เชื่อใจผมนะครับและผลักให้ผมขายสินค้าไทยที่เวียดนามวิธีการทำงานของผม เวลารับสินค้าไทยก็คือง่ายๆนะครับข้อแรกผมจะไม่เริ่มตกลงให้เลยว่าพี่ผมจะรับขายสินค้านี้ให้พี่ที่เวียดนามนะครับคือข้อแรกเราต้องเข้าใจสินค้านั้นมันดีต่อลูกค้าจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าบางทีสินค้าเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรือว่าที่ไทยมันขายดีจริงหรือเปล่าอาจจะแบบคนใช้สินค้านั้นมันดีต่อร่างกายอะไรหรือเปล่าอันข้อแรกสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเข้าใจแล้วก็รู้สินค้าอย่างดีและอันที่สองก็คือต้องเข้าใจตลาดเวียดนามคืออาจจะแบบมีสินค้าบางอย่างที่ไทยเขาขายที่ไทยดีมันเหมาะกับวัฒนธรรมมันเหมาะกับคนไทยแต่อาจจะไม่เหมาะกับลูกค้าเวียดนามหรือเปล่านะครับเราก็ไม่รู้ว่าการกินการความคิดของคนเวียดนามมีบางอย่างก็อาจจะไม่เหมือนกับคนไทยเป๊ะมากเท่าไหร่นะครับแล้วอันที่สองก็คือ เกี่ยวกับเรื่องราคานะครับผมก็ต้องรู้ว่าราคาต้นทุนจาก
ไทยเท่าไหร่แล้วถ้าสมมติว่าผมขายที่เวียดนามรวมกับค่าส่งสินค้าจากไทยไปเวียดนามจากเวียดนามจากโรงงานของเวียดนามไปบ้านผมแล้วจากผมไปปลายทางกับลูกค้าราคาทั้งหมดเท่าไหร่รวมกับราคาโฆษณาราคาโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นผมต้องคิดหลายๆอย่างนะครับก็ต้องประเมินต้องคิดต้องมีไฟล์ Excel แบบนี้นะครับเพื่อผมคิดว่าราคามันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อผมมีกำไรแล้วก็ลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าคนไทยก็จะมีกำไรด้วยคือโชคดีอ่ะมันโชคดีตรงที่1ก็คือผมพูดภาษาไทยได้2ก็คือผมมีหลายเส้นทางที่สามารถติดต่อหรือว่าโฆษณาสินค้าไทยกับหรือว่าติดต่อกับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยและอันที่2ก็คือแบบผมรู้จักบริษัทจัดส่งจากไทยไปเวียดนามหลายบริษัทเยอะแยะแล้วบริษัทจากเวียดนามส่งสินค้าไปไทยก็เยอะแยะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือพี่สายของผมก็รับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนและโอนเงินจากเวียดนามไปไทยแล้วว่าจากไทยไปเวียดนามโอนเงินแล้วแลกเงินเป็นเงินบาทกับเงินเวียดนามนะครับก็มันสะดวกมากกับผมเกี่ยวกับการจ่อตลาดการนำสินค้าไทยแล้วไปขายต่อที่เวียดนามมันไม่ยากมากเลยนะครับแล้วที่นี่คือตอนแรกผมก็จะพอเกิดกับ2อีคอมเมิร์ซหนึ่งก็คือ Shopee ทุกคนเข้าไปดู Shopee ของผมตอนนี้มีคนติดตามมากกว่า 2,300 แล้วยอดขายมันดีมากๆแล้วผมก็ทำงานเกี่ยวกับเมดียาผมรู้เทคนิคอย่างไรเพื่อปั๊มให้สินค้าของผมเข้าถึงลูกค้าได้เยอะแล้วมีคนสั่งซื้อมาเยอะอันนี้คุณพ่อค้าแม่ค้าคนไทยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอันนี้ผมทำได้อยู่แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการมันจะเหนื่อยตรงที่ผมนั่นแหละก็คือเกี่ยวกับเรื่อง manage สินค้า manage stock การโฆษณายังไงการส่งของยังไงเพราะว่าร้านผมก็ตอนนี้ก็เรียนหนักอยู่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วส่วนผมเองก็เรียนอยู่แต่ถ้าทำอยู่แล้วผมก็ต้อง manage ได้นะครับอันนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากมาแชร์วันนี้ก็คือเรื่องขายของผมมันดีบอกว่าผมว่าทุ่มเทกับมันมากจริงๆผมก็ตั้งใจผมวางแผนให้มันดีมันเรียบร้อยมันก็เลยสปอร์ตผมได้ดีมากๆนะครับก็นั่นแหละสิ่งที่ผมอยากมาแชร์ให้คุณผู้ชมวันนี้ก็คือการขายของการขายสินค้าไทยที่เวียดนามของผมมันดีอยู่นะครับทุกคนอยากฝากขายของอะไรที่เวียดนามก็บอกกับผมได้เลยแต่เกี่ยวกับเรื่องการคุยกันต่อรองสินค้านี่มันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือมันก็มีทางอยู่แล้วนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็ลูกค้าก็ต้องเข้าใจด้วยเวลาที่บอกราคาต้นทุนกับผมต้องบอกเป็นความจริงนะครับเวลาบอกว่าสินค้านี้ได้ดีมันขายดียังไงผมอยากเห็นยอดขายที่ไทยคนขายได้เท่าไหร่ผมอยากเห็นว่า revenue ของคนที่ไทยคุณขายได้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องแชร์ให้ผมให้ได้นะครับแล้วถ้าสมมติว่ามีลูกค้าพ่อค้าคนอื่นบอกว่าเอ้ยน้องพี่เขาขายที่ไทยนะแต่แบบอันนี้สินค้าใหม่นะยอดขายมันยังไม่มากเท่าไหร่แต่พี่อยากเจาะตลาดเวียดนามด้วยก็บอกแบบนี้กับผมก็ได้นะครับผมจะเสนอให้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ผมอยากสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือคุณต้องแชร์ให้ผมทั้งหมดแล้วก็ผมก็เป็นคนแบบคุยสั้นๆผมก็มีไว้ว่ากิ่งมานานอยู่แล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะเข้าใจไว้ว่ากิ่งของผมกับคุณลูกค้านะครับอันนี้ผมคุยกับหลายคนอยู่แล้วผมรับของจากหลายคนไม่ใช่แค่คนเดียวไว้ว่ากิ่งอันนี้มันเวิร์คกับหลายเจ้าอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับมีอะไรก็ติดต่อผมมาได้นะครับสวัสดีครับ